สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการท้าชนก้นครัวกับการประลองตะหลิวทองคำกับวัตถุดิบห้อยจ้อปลาทูซึ่งทั้งฝั่งทีมเจ๊น้อยจ้อปลาทูกับเมนูห้อยจ้อปลาทู5รสและทั้งฝั่งทีมกระดานเลนกับเมนูห้อยจ้อปลาทูผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งเมนูของใครจะปรุงเจ้าห้อยจ้อปลาทูได้ถึงกันถึงเครื่องถึงรสชาติก็ต้องไปตามลุ้นตามเชียร์กันได้ณลานวัดคลองโคนจังหวัดสมุทรสงครามกลับมาแล้วนี่แล้วก็ในเบรกนี้นะคะเราจะมาชิมกันนั่นเองค่ะกับ2เมนูนะคะจาก2ทีมนั่นเองนะคะถูกต้องซึ่งเหนือความคาดเดาของเรา2คนมากๆเลยว่ารสชาติเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเรา2คนเนี่ยอยากจะบอกนะคะว่ากลิ่นของกุ๊กไก่ค่ะกับจ้อปลาทู5รสเนี่ยกุ๊กไก่คือกลิ่นของเมนูฝั่งกุ๊กไก่อ๋อพูดสั้นๆวัยรุ่นพูดสั้นๆโอเคโอเคโอ้โหมันแบบมันหอมเยาว์ยวนมากๆฝั่งของพี่โกโก้เนี่ยกลิ่นเขาเรียกนะพริกไทยถูกนำมาเลยกลิ่นพริกไทยนำซึ่งมันแบบเกรมากจุดนี้พูดเลยพูดเลยว่าเกรมากพูดเลยว่าเกรมากดังนั้นมาดูความเกรของกุ๊กไก่ดีกว่านะคะว่าชิมไปแล้วเนี่ย5รสมันจะอร่อยขนาดไหนจ้าค่ะมาขอชิมพร้อมๆกันเลยได้ไหมคะน้ำลายไหลคือจ้อปลาทูก็อร่อยอยู่แล้วนะอืมเท่าที่ชิมเนี่ยมันมีความมันมีความข้นๆเข้มข้นของนมความรู้สึกนะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีความแบบมันครบรสอะเปรี้ยวๆเผ็ดๆเผ็ดนิดๆเปรี้ยวหน่อยๆมันอะไรอย่างเงี้ยหวานๆหลากหลายรสชาติอร่อยอร่อยจ้าของโก้เนี่ยแม้จะดมไปแล้วกินพริกไทยจะนำก็ตามจ้ะแต่รสชาติเดี๋ยวก็ไม่ได้มีแค่พริกไทย uh-huh. มันมีทั้งความกลมกล่อมมีทั้งความเผ็ดที่ไม่ได้เผ็ดจากพริกไทยจ้ะมีรสหวานมีรสมันอยู่เหมือนกันโอ้ตายละซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจกับคณะกรรมการนะคะที่อยู่บริเวณนี้ว่าจะอย่างไรกันดีเพิ่งตอนนี้คณะกรรมการของเรากำลังคุยกันเรื่องเลขแล้วนะคะคุยกันเรื่องหวยแล้วนะคะว่าเออรถคันนี้ผ่านไปเลขทะเบียนอะไรเดี๋ยวจะเอาไปแทงนางจินตนาการสูงรถผ่านมาหลังตีเลขได้ด้วยไม่ใช่เขากำลังคุยกันอยู่ว่าเออเดี๋ยวจะชิมแล้วมันจะเป็นยังไงคาดว่าคณะกรรมการเราน่าจะพร้อมมาด้วยนะคะกับ2เมนูเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเมนูไหนจะถูกอกถูกใจถูกปากมากกว่ากันเชิญคณะกรรมการชิมค่ะชิมเลยรู้สึกรสชาติโอเคอ๋อจ้อเม็ดมะม่วงเยี่ยมอันนี้ก็หอยจ้อปลาทู5รสเนี่ยค่ะมันมีหวานมันเค็มมันผัดหิมพานต์นี่ก็อร่อยน้อยหน่อยอันนี้อร่อยเยอะหน่อยก็เรียกเอหอยจ้อปลาทู5รสจะเดินเข้าไปเยี่ยมค่ะก็กำเนิดเค็มไปนิดๆแต่ว่าของอันหอยจ้อ5รสเนี่ยรสชาติก็กลมกล่อมเข้ากันหมดรสชาติดีเยี่ยมมากอร่อยมากค่ะรสชาติกลมกล่อมมากเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะถ้ารสอร่อยพอดีเยี่ยมมากๆเลยถ้ารสอร่อยรสชาติกลมกล่อมลุงดวงจ้ามีคนควรกี่คนค่ะเดินคนเดียวเดี๋ยวโดนนะเอาไม่อยู่แล้วล่ะมันจี๊ดในใจน่ารักที่สุดน่าชุดไปรักทีมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วและตอนนี้นี่เลยขั้นตอนการลงคะแนนนั่นเองค่ะพี่โกโก้ถูกต้องค่ะนี่นะคะนี่เป็นช้อนลงคะแนนเราจะมีคนละหนึ่งเสียงเป็นเสียงของเราใช่แล้วถูกต้องถ้าเกิดใครเนี่ยนะคะชื่นชอบทีมไหนเนี่ยก็เอาช้อนลงคะแนนของคุณเนี่ยนะคะมาลงคะแนนได้เลยที่โหลแก้วด้านหน้าเองถูกต้องถ้าชื่นชอบทีมของเจ๊น้อยจอปลาทูนะคะกับจอปลาทู5รสค่ะก็เอาช้อนลงคะแนนมาไว้แบบนี้
และเช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดติดใจรสชาตินะคะของทีมกระดานเลนนะคะเป็นจ้อปลาทูผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะของพี่วันแล้วก็พี่ละออนะคะให้นำช้อนนะคะมาวางไว้แบบนี้ค่ะใช่แล้วนะคะอย่าขโมยของอีกฝั่งนึงมาไว้อีกฝั่งนึงนะอย่าคอร์รัปชันนะคะพูดเลยใช่แล้วเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเพื่อเป็นการลงคะแนนแบบว่าสบายใจสะดวกใจเราจะให้ทั้ง4ท่านนะคะพี่วันพี่ละออพี่น้อยพี่น้องนะคะกลับหลังหันก่อนค่ะกลับหลังหันถ้าหันมาดูนะคะฉันตีนะคะพูดเลยโอ้ตายละพี่โก้ตีเลยเหรอไม่รู้ใครตีใครเหมือนกันเอาล่ะตอนนี้เราเชิญคณะกรรมการของเรานะคะหลังจากที่ชิมเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะมีเมนูในใจแล้วล่ะเรียนเชิญคณะกรรมการลงคะแนนก็วันใจนี้ว่าเราจะชนะไหมแค่นี้สนุกค่ะไม่เป็นไรค่ะแพ้ชนะเป็นเกมกีฬาค่ะการแข่งขันสู้ค่ะสู้ด้านหลังของเราลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจริงๆพูดเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากถ้างั้นตอนนี้เราเชิญเลยพี่น้อยพี่น้องเรียนเชิญค่ะป้าวันและป้าละอ่อค่ะหันหน้ากลับมาหรือเปล่าเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญด้านนี้เลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยมาแข่งขันในรายการท้าชนก้นครัวถามความรู้สึกทั้งสองทีมดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างนะพี่น้อยรู้สึกไงจ๊ะสนุกดีค่ะหรอพี่น้องล่ะพี่น้องที่ฟีลลิ่งเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมแต่เราสัมผัสได้ถึงความสุขที่พี่เขามีวันนี้รู้สึกไงบ้างคะก็ดีอ่ะก็ดีสนุกดีสนุกดีพี่สนุกจริงๆใช่ไหมใช่สนุกที่สุดในชีวิตของพี่น้องก็คือไงคะก็แบบนี้แหละใช่ไหมแบบนี้แหละแบบนี้เอาล่ะวันนี้เนี่ยสำหรับจอห้ารถของเรามีความมั่นใจขนาดไหนก็มั่นใจครึ่งหนึ่งอะค่ะไม่เต็มร้อยนะคะมาทีมของทีมกระดานเลนกันบ้างดีกว่านะคะความมั่นใจเรามีเท่าไหร่คะก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ค่ะอืมก็50 50เช่นเดียวกันคือแบ่งกันแล้วคุยกันเออมันมี100นึงแกแบ่งไป50ฉันแบ่ง50วันนี้มาแข่งขันรู้สึกยังไงคะก็สนุกสนุกนะสนุกนะแต่ว่าวันนี้สำหรับจ๊อบปลาทูกับวัตถุดิบของเราที่มีที่นี่ที่แรกแห่งแรกในเมืองไทยที่เดียวเท่านั้นด้วยพี่โกโก้และแน่นอนความอร่อยนะคะก็สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นทั้งเอามาผัดมะม่วงหิมพานต์หรือว่าจะมาเป็น5รสนะคะแต่แชมป์ต้องมีแค่คนเดียวเท่านั้นค่ะจริงๆเอาล่ะแล้ววันนี้กับรายการท้าชนก้นครัวของเรากับวัตถุดิบจ๊อปลาทูและทีมที่ชนะได้รับกันไปกับถือทองคำได้แก่ทีมเจ๊น้อยจ๊อปลาทูยินดีด้วยค่ะรับไปเลยรับไปเลยนะคะตะหลิวทองคำค่ะตะหลิวทองคำขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเย้จริงๆแล้วทั้งสองเมนูเนี่ยก็มีความอร่อยที่คล้ายๆกันที่ไม่แตกต่างกันมากเลยเรียกว่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยใช่คือว่าใครชอบรสชาติแบบไหนมากกว่ากันใช่แล้วเองนะคะเรียกว่าคณะกรรมการเราก็หนักใจมากๆเลยสำหรับการลงคะแนนให้กับทั้งสองเมนูเองถูกต้องนอกจากนี้นะคะนอกจากเราจะมีตะหลิวทองคำนะคะมอบกับทีมผู้ชนะแล้วค่ะทาง World Gas ยังมอบเงินรางวัลนะคะให้อีก 1,000 บาทค่ะนี่ดีมากด้วยนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและ World Gas นะคะยังมอบกิฟต์เซตนะคะเป็นหมวกแล้วก็ผ้าคลุมของ World Gas นะคะให้ทั้ง2ทีมเลยค่ะนี่นะคะปรบมือสิคะปรบมือข้างหลังค่ะรวมไปถึงนะคะเรายังมีน้องเติมสุขนะคะเป็นตุ๊กตาน่ารักนะคะมอบให้กับทั้งสองทีมด้วยเองนะคะถูกต้องเอาล่ะก่อนที่เราจะจากกันไปเราให้ทั้งสองทีมเนี่ยฝากถึงสมนของคนแล้วก็รวมถึงจ๊อปลาทูกันหน่อยดีกว่าให้เป็นแม่น้อยละกันค่ะฝากจ๊อปลาทูไว้ด้วยนะคะขอถ้าอร่อยขอให้สั่งซื้อได้เลยนะคะสั่งได้ที่ไหน0869778546ค่ะถ้ามาที่คลองคนไปเจอแม่น้อยได้ที่ไหนคะ
ถ้ามันเจวันคองก็เจอเจวันนะคะเจวันค่ะสั่งได้เลยค่ะนี่งั้นต้องให้เจวันฝากแล้วล่ะว่าถ้าจะมาที่ตำบลคลองโคลนและจะสั่งซื้อจ้อปลาทูเนี่ยหนูต้องทำยังไงบ้างมาหาป้าวันลุงเดอได้ที่ตำบลคลองโคลนเพราะมันมีใครชื่อนี้มีชื่อเนี่ยมีทั้งตำบลมีสองคนเนี่ยค่ะถ้ามาให้บอกว่ามาหาป้าวันลุงเดอจะได้เจอกับจ้อจ้อปลาทูนั่นเองถูกต้องและกิจกรรมต่างๆที่เราสามารถมาร่วมสนุกกันได้ที่ตำบลคลองโคลนนี่มีอะไรบ้างคะนอกจากการปลูกป่าชายเลนอ๋อจะมีเก็บหอยแครงเก็บหอยแครงแล้วก็จะมีวิ่งสกีน้ำสกีน้ำเล่นสกีน้ำไฮไลท์ของคนคือแห่เรือบนเลนนะคะแห่เรือบนเลนแห่เรือบนเลนใช้เรือวิ่งบนเลนนะคะใช้เรือวิ่งบนเลนนะจ๊ะสนุกสนานอย่างแน่นอนถูกมาเจอกันได้มีได้ที่เดียวที่คลองโคนนะคะที่อื่นไม่มีมีได้ที่นี่ที่เดียวที่คลองโคนนั่นเองนะคะดังนั้นใครที่ว่างแวะมาได้เลยนะคะที่ตำบลคลองโคนมาชิมกันได้กับจ้อปลาทูแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวที่ประเทศไทยนะคะรวมไปถึงค่ะครั้งต่อไปรายการเราท้าชนก้นครัวจะไปท้าชนที่ไหนที่ครัวไหนเตรียมตัวให้พร้อมติดตามได้ที่นี่ที่เดียวกับรายการท้าชนก้นครัวทางช่องฟู้ดแพนเน็ตนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทั้งสองทีมนะคะใช่แล้วรวมไปถึงค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเราหลายๆท่านนั่นเองค่ะกับคุณอุทัยจือเหลียงนั่นเองนะคะกรรมการวัดคลองโคนค่ะแล้วก็สถานที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะวัดคลองโคนตำบลคลองโคนค่ะรวมไปถึงวัตถุดิบของเรานั่นเองนะคะกับเจ๊น้อเจ๊น้อยจ้อปลาทูนี่แล้วก็เวอร์แก๊สค่ะแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สนะคะ022723333ค่ะมั่นใจทุกครั้งเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สนะคะเวอร์แก๊สค่ะเคียงข้างสร้างรอยยิ้มนั่นเองค่ะวันนี้นะคะโกโก้แล้วก็กุ๊กไก่แล้วก็หลายๆคนนะคะทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วพบกับรายการท้าชนก้นครัวใหม่ในช่องฟู้ดแพนเน็ตแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวรี่โดนเลยอย่างเวรี่โดนอย่างกับรถหุ้มชนจนฮาร์ดกระจายค่ะในวันนี้ค่ะได้รับวันเป็นอยู่ทีมงานมาทั้งนี้ค่ะขอบคุณท้าชนก้นครัวของทุกคนค่ะขอบคุณโปรเจกต์ที่สนับสนุนให้รางวัลครั้งนี้ค่ะขอบอกว่าคลองโคนมีเที่ยวแหล่งที่ต้องเที่ยวเยอะนะคะพี่ลมเกษตรเลยค่ะติดต่อได้พี่เอ๋เจวันค่ะโทรมาเบอร์086977 8546ได้ค่ะทางจ้อปลาทูด้วยนะคะขอบคุณค่ะภูมิใจไหมนะที่เราลองครั้งนี้ได้ภูมิใจค่ะเอ๊สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02-272-3333